ผมและก็ต้องบอกนะครับว่าความสนุกของเราไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าบนเวทีในช่วงนี้เรามีของมาแจกอีกแล้วอีกแล้วนะคะมีคนรีบไปเยอะมากเลยอ่ะเราอยากจะแจกของแต่ไม่รู้จะแจกไปไหนคะนี่ไม่บอกก็รู้นะคะว่าเป็นแฟนคลับของคุณหนุ่ยนะคะใช่ๆพอคุณหนุ่ยลงเวทีปุ๊บลุกเลยทันทีนะคะอ้าวตอนนี้ใครที่อยากได้ของรางวัลเดี๋ยวเรามีรางวัลมาแจกนะคะตุ๊กตาเป็ด15ตัวด้วยกันถูกต้องครับเราจะแจกกันในช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับ Smart Tourist Pitching ถูกต้องนะคะในส่วนของทีมไหนนะคะที่เข้าร่วมในการแข่งขันนะคะหรือของหมวดเนี่ยเตรียมความพร้อมกันให้ดีๆนะคะอีกสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะคุณจะมีเวลาในการพรีเซนต์นะผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดถูกต้องกระชับที่สุดและเดี๋ยวคณะกรรมการจะถามคำถามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเป็นผู้โชคดีหรือว่าชนะนะฮะในส่วนของการประกวดครั้งนี้ครับผมมาลุ้นกันใช่ครับบนเวทีแห่งนี้แน่นอนนะครับกับความสนุกที่จะเกิดขึ้นด้วยในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแจกกันเลย10กี่ตัวนะ15 15ตัวค่ะ15ตัวใครอยากได้ลูกเป็ดของเราบ้างน่ารักมากถ้าไม่มีเราจะเอาต้องคุณเอากี่ตัว5 7เอาไป7เลย7เลยพี่เอาอีก7โอเครู้เรื่องแจกตัวเดียวในวันนี้นะครับใครที่อยู่ในงานของเราและมีของ3สิ่งดังต่อไปนี้จะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับตุ๊กตาสำหรับ5ตัวแรกก่อน5ตัวแรกเอาล่ะอย่างแรกที่จะต้องมีอะไรดีครับน้องกุลอะไรดีเกี่ยวกับดิจิตอลของเรามีอะไรดีเกี่ยวกับดิจิตอลแน่นอนค่ะต้องมีโทรศัพท์มือถือต้องมี1ชิ้นเตรียมตัวให้ดีอยู่แล้วนะคะยุคสมัยนี้ใครไม่ใช้โทรศัพท์มือถือคะยังใช้เขียนจดหมายอยู่นะคะจดหมายก้อมตอนเด็กๆเคยนะเป็นคนเหนือไงก็จะมีเขียนจดหมายน้อยๆฝากไว้อะไรอย่างงี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องมีนะคะ20บาทครับ20บาทครับตัวนี้ลดราคา20บาทใจเย็นค่ะใจเย็นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะของ3สิ่งเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าต้องมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน1เครื่องอยู่ในตัวโทรศัพท์มือถือต้องมีสิ่งที่2ที่คุณจะต้องมีติดตัวนั่นก็คือนาฬิกามีไหมครับใครมีขยับขึ้นมาด้านหน้าเวทีแล้วชู2นิ้วให้ผมดูหน่อยนาฬิกาอะไรก็ได้ใช่ไหมมีไหมครับนาฬิกาอะไรก็ได้เป็นแบบเวลาได้หมดเลย2อย่างก่อน2อย่างแล้วแต่ที่แน่ๆนะต้องบอกว่า2อย่างที่มีแล้วคุณอยู่ด้านในคุณจะวิ่งขึ้นมาทันไหมนั่นสิไม่ทันนะถ้าอยากได้เป็ดต้องขึ้นมาบนเวทีนะถูกต้องเอาอย่างนี้แม้รู้สึกว่าคนจะมีกันเยอะหลายคนมากเอาเป็นว่าแจก10รางวัลเลย10รางวัลเลย10รางวัลเลย10ท่านที่วิ่งขึ้นมาก่อนนะเริ่มมาแล้ว10ท่านที่วิ่งขึ้นมาก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้บอกสิ่งที่3เลยขอโทษนะคะต้อง3อย่างคือมี2อย่างแล้วขึ้นมาไม่ได้2อย่างอยู่เลยนะอย่างที่3มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างที่3มีหรือเปล่ามีอะไรดีมีขี้ฟันเราจะตรวจกันบนเวทีไม่ได้เอาอย่างนี้10รางวัลนะคะอย่างแรกโทรศัพท์มือถืออย่างที่สองนาฬิกาชนิดไหนก็ได้อะไรก็ได้อย่างที่สามถ้ามีครบปุ๊บวิ่งขึ้นมาบนเวทีเลย10คนปุ๊บตัดสิทธิ์เลยนะท่านเท่านั้นเราจะให้นะครับยกมือให้ผมดูอีกทีหนึ่งใครมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนยกมือขึ้นยกหน่อยค่ะประมาณ 180,000 คนในห้องของเราแห่งนี้นะครับแต่กำลังยืนจับจ้องกันอยู่ว่าใครจะได้อ่ะสองอย่างเมื่อกี้โทรศัพท์มือถือนาฬิกาใครมีครับทั้งสองอย่างนะต้องมีสองอย่างนะมีนาฬิกาโทรศัพท์น้องตุลนึกออกแล้วยังพี่ถ่วงเวลาให้สิ่งที่3ออกแล้วค่ะวันนี้สิ่งที่3วันนี้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งบอกหันหลังเดี๋ยวจะมีคนแอบส่งซิกหันหลังคือจะบอกว่าจริงๆหันหน้าก็ได้ต้องหันหน้าได้นะคืออย่างที่3เนี่ยถ้าวันนี้ไม่มีเนี่ยไม่ได้เป็ดกลับบ้านแน่นอนทำไมอ่ะอ้าวเพราะว่าอย่างที่3นั่นก็คือพระค่ะอะไรนะครับพระค่ะมีพระใช่ไหมมีพระมีโทรศัพท์มือถือและมีนาฬิกา10คนเท่านั้นครับ10คนเอามาก่อนมาก่อนพี่อย่าเพิ่งกั้นด้านของเราขึ้นหมดแล้วนี่เลยค่ะพี่จิตเพจผมบอกว่าคุณพระช่วยเอาคุณพระช่วยมันมาจากคำนี้มาจากคำนี้แน่นอนยืนก่อนครบแล้วเอามาใส่กระเป๋าพี่จิตเลยมือถือกับนาฬิกาก่อนโทรศัพท์มือถือชูขึ้นมาเลยค่ะขอตรวจก่อนครับมือถือโชว์มามือถือหยิบขึ้นมาโชว์เรียบร้อยนะโทรศัพท์มือถือถูกต้องนาฬิกานาฬิกาโชว์ค่ะนาฬิกานาฬิกากระบอกเวลามีไหมครับมีไหมคะ
โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนาฬิกาบนโทรศัพท์มือถือได้ไหมได้ไหมครับนาฬิกาบนโทรศัพท์มือถือไม่ได้มันรวมกันไม่ได้นะด้านล่างประท้วงค่ะด้านล่างประท้วงไม่ได้คือถ้าเราอนุญาตเนี่ยเราจะหัวแตกทันทีนะครับไม่ได้ครับหนึ่งคนค่ะมีไหมอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนเอาวิ่งมาก่อนเลยเออวิ่งมาก่อนเลยไวมากโอเคอ่ะเช็คท่านนี้ก่อนมีโทรศัพท์มือถือครับโทรศัพท์มือถืออ่ะไม่ลืมนะคะโทรศัพท์มือถือมีนาฬิกามีและอย่างสุดท้ายค่ะคุณพระช่วยให้คุณได้ตุ๊กตาเป็ดกลับบ้านไปโชว์พระหน่อยค่ะพระช่วยวันนี้พกพระอะไรมาคะโชว์หน่อยครับนี่ไงเขามีของนี่ครบจริงมีไหนครับคุณผู้หญิงอยู่ในนี้เน็บไว้อยู่นะครับโอเคโอ้โหถูกต้องตามกติกาแบบนี้สุดยอดเพราะฉะนั้นคุณพระช่วยแล้วรับเป็ดไปคนละ1ตัวเลยคนละ1ตัวเลยเดี๋ยวผมช่วยหยิบให้นะครับหยิบไปคนละ1ตัวไม่เอาสองได้ขายนะครับ1ตัวอย่าเพิ่งลงถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตตั้งเป็ดให้มันแบบว่าดูดีมีเสน่ห์พอดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เลือกเกินอารมณ์ประมาณ3กอง20อะไรประมาณนั้นเลยนะเอามานั่งนิดนึงเป็ดไม่ยอมนั่งอ่ะน้องคุณไม่เป็นไรเนอะอ่ะเรามาถ่ายรูปกันหน่อยนะครับอย่าลืมยิ้มด้วยอ่ะทำหน้าให้เหมือนเป็ดมากที่สุดเฮ้ยเดี๋ยว5ตัวต่อไปใครหน้าเหมือนเป็ดจะฮะเอาล่ะมาถ่ายรูปเลยครับ1 2 3เย้ยินดีด้วย okay. นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะครับเสียท่าเลยต้องเหลือค่ะมีฝากประกาศในช่วงนี้นะครับท่านใดที่เก็บบัตรจอดรถได้นะครับยังไงก็ติดต่อรบกวนเอามาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะครับอาจจะมาให้บริเวณด้านข้างเวทีนะครับบริเวณจุดตรงนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรอะซาวด์คอนโทรลนะครับที่ก่อนจะอยู่นะครับยังไงก็เอามามอบให้เราด้วยเพราะตอนนี้นะครับมีเพื่อนๆของเราเนี่ยทำบัตรจอดรถหายค่ะแล้ววันนี้จะกลับบ้านไม่ได้ไม่ได้แล้วคือต้องนอนที่นี่แล้วเรากำลังหาเต็นท์ให้นะครับถ้าไม่มีใครมาคืนคือต้องนอนที่นี่จริงๆเพราะฉะนั้นสงสารเพื่อนด้วยนะคะท่านใดเห็นนะคะบัตรจอดรถอย่าลืมนำมาส่งให้กับทีมงานด้านบริเวณข้างเวทีด้วยค่ะถูกต้องครับไปต่อกันเลยอีก5ตัวอีก5ตัวเป็ดนี้ดีนะครับค่ะทำได้หลายอย่างมากทำไมคะเวลาเราเหงาทำไมเราจะหยิบเขาขึ้นมาแล้วรับเป็ดจ๋าค่ะไม่รู้แฟนเราอยู่ไหนเราก็พูดกับเขาได้พูดได้พูดได้คุยได้เราก็จะจินตนาการมโนไปเพราะเราต้องมีจินตนาการจะทำให้ทุกอย่างดีดิฉันว่าจะน่าจะเป็นเฉพาะพี่จิตคนเดียวนะครับสรุปจินตนาการหรือเป็นบ้ากันแน่อีกนิดเดียวค่ะดิฉันต้องการนิดเดียวก็5ตัวพี่จิตจ่ายยังไงดีนั่นน่ะสิสำหรับ5ตัวนี้เอาเป็นว่าภายในงานของเรานะเขาก็จะมีธีมสีอยู่เออเป็นสีที่แบบว่าถ้าเป็นแบบว่าใครที่มีความรักแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของดิจิตอลต่างๆเนี่ยวันนี้จะต้องมีสีต่างๆเหล่านี้หันไปดูข้างหลังดีแล้วก็เตรียมตัวให้ดีๆสำหรับเป็ด5ตัวสุดท้ายในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวแจกกันอย่างแน่นอนใช่ครับผมเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในงานของเราและมีสีและต้องย้ำนะว่าไม่เอาคนที่ได้รับตุ๊กตาเมื่อสักครู่นี้ขอคนใหม่นะใหม่แบ่งให้เพื่อนๆหน่อยนะคะถูกต้องนะครับวันนี้สังเกตเห็นได้นะครับว่าภายในงานของเราเนี่ยจะประกอบด้วยสีต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าในช่วงนี้สำหรับท่านใดที่มีสี3สีดังต่อไปนี้นะครับขึ้นมาก่อน5ท่านเราให้ไปเลยนะครับสีแรกคือสีน้ำเงินสีเขียวและก็สีเทาคือจะต้องมี3สีในคนเดียวใช่ไหมคะในคนเดียวกันใน1คนจะต้องมี3สีฟังให้ดีๆนะคะสีเขียวสีเทาและสีน้ำเงินนะได้ที่ผิดแล้วขึ้นมาเลยค่ะมาแล้ว1ท่านวันนี้2ตายแล้ว1โอ๊ยตัวอะไรครับเนี่ยสัตว์ประหลาดค่ะว้าหยุดก่อนหยุดก่อนเกินแล้วฮัลโหลไม่ทันไม่ทันพอก่อนนั้นไม่ทันนี่ครบแล้ว1ท่านที่2ท่านพอด้านล่างก่อนเเรามาเช็คสีกันก่อนโอ้ยขอโทษนะคะด้านข้างนี่บอกว่าอุ้ยกำลังใส่ข้าวมกไก่อยู่ป้าพอบอกว่าบอกคนซื้อว่าบัดดี้ไปต้องเดี๋ยวป้าขอรถแบบตุ๊กตาก่อนเดี๋ยวพิกมาใหม่อย่างนี้ก็ได้นะรีบก่อนจะเอาเป็ดไปให้ลูกครับผมเช็คสีกันหน่อยครับมาสีเขียวสีเขียวอยู่ไหนสีเขียวสีเขียวสีเขียวแบงค์สาวก็คือสีเขียวเราก็ให้นะครับสีเขียวโอ้โหเขียวค่ะฝั่งนี้เขียวไหนจ้าเขียวแคนดูบอกว่ามีสีเขียวอยู่มุมของเสื้อเราให้อยู่ว่าสายตาดีมากเอาล่ะสีเขียวมีครบแล้วสีที่2ค่ะได้แก่สีน้ำเงินน้ำเงิน
น้ำเงินอยู่ไหนน้ำเงินโอเคโอ้โหแฟนดูก็มีอยู่มุมหนึ่งเหมือนกันนางมีหมดเท่าๆกันกับสีเขียวเลยสีเขียวสีน้ำเงินมีครบแล้วและสีสุดท้ายค่ะพี่จิตนั่นก็คือสีเทาสีเทาไม่เอาหงอกสีเทางอกไม่นับนะคะป้ายสีเทาเสื้อสีเทาโอเคสีเทารองเท้าสีเทาเข้มๆโอเคเยี่ยมมากครบถ้วนรับรางวัลไปเลยค่ะคนละ1ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยกันก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งรีบลงเวทีนะครับโอ้ยตอนนั้นโอ้ลำบากหยิบไม่ได้เดี๋ยวก่อนอันนี้เขาเป็นอะไรตกเป็นอะไรครับตัวอะไรคะมังกรครับถ้าเป็นนะเดี๋ยวหาปากก่อนต้องแย่ให้ถึงตัวอะไรนะครับมังกรครับเป็นมังกรหน้ากากมังกรน่ารักมากเลยอ่ะวิธีทำแบบนี้ทำยากไหมครับอ๋อติดต่อที่ยากกว่าการทำหน้ากากมังกรก็การตอบคำถามนี่แหละยากที่สุดพี่ก็ต้องใช้ไมค์ยื่นเข้าไปข้างในนะครับท่านใดสนใจอยากจะมีหน้ากากดีๆแบบนี้ก็ไปติดต่อได้ครับติดต่อที่ Maker Space เลยครับนี่ Maker Space ไปติดต่อได้เลยไปได้เลยเขาทำหน้ากากแบบนี้ให้เหรอพิธีกรควรจะใส่หน้ากากอะไรครับมีหน้ากากทุเรียนไหมครับจริงๆไม่ต้องใส่นะก็ปกติทุกวันนี้เราใส่อยู่แล้วหน้ากากอะไรคะเป็นหน้ากากที่ปิดบังความชั่วข้างในว้ายนะครับพูดเล่นพูดเล่นนะครับรูปมองกล้องหน่อย3 2 1ชี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะแจกกันง่ายๆแบบนี้ทุกรอบนะคะแล้วก็แน่นอนมีทุกวันด้วยความสนุกแบบนี้ใช่ครับได้นะอย่าลืมมาเจอกันได้ที่งานนี้เลยใช่เลยครับของแจกของเรายังมีอยู่นะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นสมุดโน้ตจากไหนครับจาก HP ชิช่างว้าวชิช่างเชียงใหม่นะครับใจดีค่ะเอาสมุดโน้ตมาให้ด้วยสวยมากเลยอ่ะมันเป็นด้านหน้าปกนี่คือเป็นหนังอย่างดีเลยนะคะใช่ครับด้านในเป็นกระดาษที่ทำจากหนังกำพร้าของช้างตัวเมีย ซึ่งเป็นหนังกำพร้าของช้างตัวเมียที่คลอดลูกออกมานะครับในคืนอาราบิดาเท่านั้นนะครับ เป็นคืนที่หายากมากประมาณ20ปีนะครับจะมีการเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ซึ่งทุกอย่างรวมอยู่ในสมุดเล่มนี้แล้วว้าวนะดูพิเศษไหมผู้บริหาร SP ยืนมองหน้าเราอยู่นะเอาอะไรมาพูดอะไรแบบนี้เขาบอกสมุดโน้ตนะคะจาก SP ใครที่อยากได้วันนี้สวยมากใช่ครับผมกติกาง่ายมากครับเรามีกี่เล่มครับมี4เล่มด้วยกันเอาเป็นว่าสมุดโน้ตก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบโน้ตท่านใดที่มีสมุดโน้ตเก่าที่เล็กกว่านี้และอยากจะได้สมุดโน้ตดีๆแบบนี้นำกลับไปใช้4ท่านขึ้นมาบนเวทีเลยครับ4ท่านที่มีสมุดโน้ตเก่าเล่มเล็กๆนะคะเอาไว้จดเบอร์โทรศัพท์จดเบอร์กิ๊กเบอร์แฟนเขียนจดมงจดได้หมดได้หมดอยากได้เล่มใหม่มาเลยนะคะแลกกันไป4เล่มเท่านั้นมาแล้วค่ะด้านนี้ใครที่มีสมุดโน้ตบอกโอ้ยของฉันเนี่ยใช้จนเก่าแล้วฉันอยากจะเปลี่ยนเล่มใหม่จริงๆ4เล่มนะคะ4เล่มเท่านั้นมาเร็วมาเร็วฝั่งโน้ตมีมั้ยคะแม่ค้ามาเลยครับมาเลยครับตัวอาหารจดใส่กระดาษนะวันนี้แลกมาแลกกันอันนี้ที่เป็นเลขนี่คือโพยหวยใต้ดินมาครับไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่เกี่ยวพูดเล่นนะไม่มีอ่ะมาเลยครับ2ท่านแล้วเชิญค่ะไหนคะสมุดโน้ตด้านนู้นมาแล้วคุณผู้หญิงของเรามาเหลืออีกหนึ่งเล่มค่ะอยู่ด้านไหนเลยเล่มสุดท้ายแล้วมีไหมหนึ่งเล่มฝั่งนู้นมีไหมคะมีไหมครับมีเลยครับและการเหลือหนึ่งเล่มสุดท้ายสมุดโน้ตจาก HP นะคะวันนี้ใจดีมากๆให้ของรางวัลมาแจกกันด้วยถูกต้องนะครับสนับสนุนจากชิชางคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับชิชางก็มีหลายอย่างนะปัจจุบันนี้สุดยอดมากเลยนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โอ้โหเยอะแยะเลยนะครับเรียนเชิญอีกหนึ่งท่านมีไหมครับมีไหมคะมีไหมครับสมุดโน้ตมีไหมเล่มเก่าเล่มเล็กจะฉีกแล้วเปื่อยแล้วใช้มาประมาณ10ปีไม่ใช่มาถ่ายรูปเพื่อน มาถ่ายรูปเพื่อนเนื้อจะเอานะมีไหมครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรสำหรับท่านแรกที่มาถึงก่อนเราให้ไปเลย2เล่มว้าวแจกกันไปเลยนะครับไหนดูหน่อยสมุดโน้ตของคุณพี่ค่ะโอ้โหนี่นะครับสมุดเล่มเก่าเขาใช้เป็นประจำจริงๆเราให้ไปเลยนะครับอันนี้เขียนอะไรคะอุ๊ยออกแบบนี่ไงน่ารักมากอ่ะมอบให้เลยนะคะยินดีด้วยหันป้ายชิชางออกนิดนึงนะครับเราจะต้องช่วยกันโปรโมทนะคะโปรโมทนิดนึงถ่ายรูปเยี่ยมมากเลยโอเคขอบคุณค่ะโอ้โหยังไม่หมดหรอคะมีไหมครับคุณของรางวัลเยอะจังเลยของรางวัลเราเยอะมากต้องบอกในแต่ละวันนะครับเรามีของรางวัลที่จะขึ้นมาแจกให้กับทุกท่านที่อยู่ภายในงานของเราเนี่ยเยอะมากท่านใดที่สนใจเนี่ยอยากจะได้ในแต่ละรอบก็
็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับเพราะว่าของรางวัลเราเนี่ยพร้อมที่จะแจกให้สำหรับคนที่พร้อมเท่านั้นถูกต้องแล้วด้วยนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกหนึ่งรอบเลยนะคะสำหรับผู้ที่เข้าแข่งขันนะคะในช่วงถัดไปนะคะสำหรับ Smart Tourism Pitching เนี่ยครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเท่านั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะคะวันนี้มีอะไรดีมีอะไรเด็ดงัดออกมาพูดให้หมดเรามีเวลาจำกัดด้วยนะคะซึ่งใครเป็นผู้ชนะเดี๋ยววันสุดท้ายประกาศผลอย่างแน่นอนใช่ครับผมและแน่นอนครับในวันพรุ่งนี้นะครับเรายังจะมีคอนเสิร์ตด้วยจากศิลปินนะครับโอ้โหหลายๆท่านรู้จักกันดีเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับเตรียมตัวเตรียมความมันกันให้พร้อมเตรียมพลังให้พร้อมเราจะมาสนุกกันด้านหน้าเวทีถูกต้องแล้วนะคะกับวงเจ็ตเซตเตอร์นั่นเองถูกต้องนะครับตอนนี้จะแจกอีกหรือเปล่าคะแจกอีกครับอยากจะแจกมีกระเป๋าอีก3รางวัลกระเป๋าอีก3รางวัลอ่ะเราจะแจกสำหรับผู้ที่อยู่ในงานนี้เท่านั้นไม่มีการส่งไปให้ที่บ้านนะไม่มีค่ะไม่มีเพราะไม่รู้จะส่งยังไงนะเวียงไปก็ได้อ่ะเอาเป็นว่าท่านใดก็ตามที่อยู่ภายในงานของเรานะครับและก็มีเอกสารโบชัวอะไรก็ได้ต่างๆที่อยู่ภายในงานของเราแห่งนี้นะครับมีถือติดไม้ติดมือนะครับเป็นผู้โชคดีจะได้รับไปแค่นี้เองมีโบชัววิ่งมาเลยนะคะตอนนี้แจกให้3รางวัลด้วยกันนะคะถูกต้องเป็นกระเป๋าจาก HP อีกเช่นเคยเลยนะคะโบชัววิ่งมาเลย1 2เหลืออีก1ท่านค่ะมาเลยครับมีไหมครับวิ่งขึ้นมาเลยครับท่านสุดท้ายมาเลยค่ะวิ่งมาเลยครับใครก็ได้1คนเอามาทันไหมคะทันไหมทันไหมครับคนไหนก่อนคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนนะคุณพี่ผู้หญิงมาถึงก่อนนะครับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนี่เป็นโบชัวของอะไรคะมาเลยครับของชี้ชางด้านนี้ละครับนี่เป็นเอกสารโบชัวของจากบูธไหนเอ่ยอ่ะเชิญค่ะชิปป๊อปนะครับได้ไปดูแล้วยังครับที่บูธเขามีอะไรน่าสนใจบ้างก็มีแบบถ้าเราแบบอันนี้มันสามารถปริ้นจากหน้าเว็บแล้วสามารถไปส่งที่บล็อกของไปรษณีย์ได้เลยนะฝั่งนี้เป็นโบรชัวร์ของ WeChat Pay นี่แอปพลิเคชันนะคะวันนี้มาโปรโมทด้วยตรงนี้เป็นโบรชัวร์อะไรเอ่ยของชิชางครับชิชางมีอะไรน่าสนใจบ้างครับวันนี้ไปดูมาแล้วยังครับเยอะเหมือนกันครับหลายอย่างเลยท่านใดสนใจอะไรก็ต้องไปดูเองหรือเปล่าใช่ครับเยอะมากโอเคนะครับถูกต้องตามกติกานะครับแจกให้กันไปเลยนะครับแบบนี้กระเป๋าสวยๆจากชิชางนะครับสนับสนุนกิจกรรมมาถ่ายรูปด้านหน้าเวทีด้วยครับถ่ายรูปค่ะรับของรางวัลแล้วนะคะเดี๋ยวลงไปเสียภาษีด้านล่างด้วยถูกต้องนะครับ20บาท20บาทนะครับอย่าลืมเสียภาษีด้วยเงินทั้งหมดที่ทุกท่านเสียภาษีจะสมทบมื้อกลางวันที่ก่อนที่สองถูกต้องค่ะว่าไม่ใช่อ่ะนะครับน้องตุลถึงเวลาแล้วครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการของเราพร้อมแล้วด้วยสำหรับกิจกรรมต่อไปถูกต้องนะคะนั่นก็คือในช่วงของ Smart เชียงใหม่ Smart Tourism Pitching นั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่จะไปพบกับผู้เข้าแข่งขันค่ะเราสองคนขออนุญาตแนะนำท่านคณะกรรมการนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาตัดสินเนี่ยแล้วก็ให้คะแนนด้วยสำหรับผู้เข้าแข่งขันเริ่มจากท่านแรกค่ะคุณพงศักดิ์อริยจิตไพศาลค่ะขอเสียงปรบมือกับท่านด้วยนะครับท่านแรกของเราในวันนี้ครับท่านต่อไปสำหรับท่านคณะกรรมการนะครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ดร.พราดรสุริพงษ์ครับท่านที่3ค่ะดร.กอบกิจอิสระชีววัฒน์ค่ะรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ท่านคณะกรรมการท่านต่อไปนะครับอาจารย์ดร.ภคินีอริยะครับผมผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสุดท้ายค่ะอาจารย์ดร.นันทวรรณม่วงใหญ่อาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยวคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองถูกต้องนะครับนี่ก็คือท่านคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะครับที่จะมาพิจารณาว่าวันนี้ครับแต่ละทีมที่ขึ้นมานำเสนอบนเวทีแห่งนี้ใครจะได้รับรางวัลอะไรไปกันบ้างนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องมาพูดถึงในส่วนของเกณฑ์การตัดสินการให้คะแนนกันดีกว่านะคะถูกต้องครับเป็นไกด์ไลน์ว่าวันนี้เนี่ยก่อนที่จะขึ้นมาพูดบนเวทีเนี่ยสิ่งไหนที่เราควรพูดในเวลาจำกัดด้วยถูกต้องนะครับเรามาทราบกันเลยสำหรับเกณฑ์การตัดสินนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือความใหม่ของไอเดียนั่นเองครับจะมีคะแนนให้ทั้งหมด15คะแนนอาจจะดูว่าอันนี้เคยทำมาแล้วหรือยังหรือว่ามีกลุ่มไหนที่มีมาแล้วบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันแปลกใหม่อาจจะได้คะแนนตรงนี้เยอะนะคะส่วนถัดมาค่ะเป็นความใหญ่ของปัญหาเลยนะคะสำหรับโครงการนั้นๆนะคะ20คะแนนค่ะครับผมลำดับต่อไปนะครับก็จะมีคะแนนให้ทั้งหมด25คะแนนนะครับกับความเป็นไปได้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับและก็ความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ในระยะยาวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ25คะแนนนะ25คะแนนเยอะมากนะคะและอีก25คะแนนค่ะเป็นของความใหญ่ของตลาดนั่นเองแล้วก็ความมีนัยสำคัญต่อการขยายตัวและส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างนะคะอันนี้อีก25คะแนนด้วยกัน
และ15คะแนนสุดท้ายค่ะจะเป็นในส่วนของความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้าถูกต้องนะครับผมนี่ก็คือเกณฑ์การให้คะแนนของเราทั้งหมดซึ่งรวมแล้วจะมี100คะแนนด้วยกันถูกต้องนะครับผมในช่วงนี้ต้องขอเรียนเชิญนะครับทุกๆทีมนะครับที่จะขึ้นมาบนเวทีนะครับสแตนบายด้านข้างเวทีด้วยนะครับอาจจะมาพร้อมกันทางด้านซ้ายมือของเวทีนะครับมาให้ทีมงานของเราได้พบเจอกันก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนครับก่อนที่เราจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆแต่ละทีมขึ้นมานำเสนอบนเวทีแห่งนี้นะครับเราก็จะได้เรียนเชิญนะครับผู้ใหญ่ของเราหนึ่งท่านได้เกียรติขึ้นมาด้านบนเวทีแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลต่างๆว่ากิจกรรมนี้คืออะไรบ้างครับเอาเป็นว่าในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับอาจารย์ดร.ภารดรสุรีพงษ์ด้านบนเวทีด้วยครับเรียนเชิญค่ะเราก็จะได้ทราบกันด้วยนะครับว่าคืออะไรนะครับวัตถุประสงค์มาทำอะไรนะครับวันนี้เอาล่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มาขอบคุณท่านคณะกรรมการเลยนะครับที่มาเป็นกรรมการตัดสินในวันนี้นะฮะก็โครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับโดยวิทยาลัยนานาชาติแล้วก็ร่วมกับเครือข่ายมหาลัยในการผลักดันอุตสาหกรรมIT นะฮะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็เลยเป็นที่มาของ Smart เชียงใหม่ Smart Tourism นะครับก็แน่นอนฮะการที่จะปัจจุบันเชียงใหม่เราเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะที่เชิงกายภาพที่เราไปเที่ยวได้อยู่แล้วนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ในเชิงของ Virtual หรือว่าดิจิตอลก็มีความสำคัญนะฮะเรามีบริการทางด้านกายภาพเช่นเราไปสปาก็ได้นวดนะฮะเราไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ได้รับบริการที่ทางกายภาพแต่ว่าเอ๊ะเป็นได้ไหมที่เราจะจองก็คือดิจิตอลเซอร์วิสต่างๆอันนี้เราก็ยังเรียกว่าเรายังมีอยู่น้อยนะครับก็โครงการนี้ก็พยายามจะทำให้เราเกิดดิจิตอลเซอร์วิสใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วก็คนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาดิจิตอลเซอร์วิสต่างๆเหล่านี้ก็คือสตาร์ทอัพเองนะครับดังนั้นวันนี้เองเนี่ยเราก็จะมาฟังไอเดียกับน้องๆสตาร์ทอัพอาจจะไม่น้องๆอาจจะมีพี่ๆด้วยนะฮะสตาร์ทอัพจำนวน10รายนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ก็มีหลายท่านที่สมัครเข้ามาแล้วก็เราไม่ได้สัมภาษณ์ไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีรอบต่อไปด้วยใครที่มาทางนี้แล้วก็สมัครไม่ทันในวันนี้นะฮะก็ยังสมัครได้อยู่แล้วก็มีเงินรางวัลให้ 100,000 บาทต่อ1ไอเดียที่เอาไปทำจริงเยอะมากเยอะมากเลยทีเดียวสำหรับรางวัลนะครับครับผมครับผมนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเอาเป็นว่าอาจารย์มีอะไรจะเสริมอีกไหมครับสำหรับกิจกรรมที่อีกสักครู่ทุกท่านจะได้รับชมกันบนเวทีหรือว่าอยากจะไกด์ไลน์ว่าควรพูดอะไรยังไงเราสิ่งไหนที่เราต้องการโฟกัสมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเชื่อว่าแต่ละทีมคงเตรียมตัวกันมาอย่างต้องมีความพร้อมมาอยู่แล้วใช่ฮะไม่ต้องตื่นเต้นใช่ฮะกรรมการทุกคนก็ใจดีฮะเห็นไหมฮะหน้าตาใจดีมากยิ้มแฉ่งอย่างนี้เวลานำเสนอไปต้องยิ้มอ้อนท่านคณะกรรมการด้วยนะครับเป็นไม่ใช่นางงามไม่ใช่นางงามครับผมครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกทีมนะฮะแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ทันสมัครในรอบนี้ครับก็จุดลงทะเบียนหรือว่ากองอำนวยการก็ยังสามารถสมัครได้อยู่นะครับแล้วก็มีพิชชิ่งอยู่เรื่อยๆครับยังมีสีฟันนะครับทุนสนับสนุนให้น้องๆทุกคนอยู่ครับผมโอเคนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับนี่ก็เป็นลักษณะนี้ครับสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมหาศาลซึ่งจะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มนึงครับที่เรียกตัวเองว่า professional conferenceproduction ทีมงานตากล้องเครื่องเสียงถ่ายภาพถ่ายวิดีโอถ่ายภาพมุมสูงสตรีมมิ่งนะครับทุกอย่างที่ผมพูดครับในงานนี้มีหมดบูธจัดเลี้ยงนะครับแม้แต่ทำฉากพวกนี้สร้างรายได้หมดถามว่ารายได้ที่มากที่สุดจากสิ่งเหล่านี้คืออะไรคือที่พักครับคนจะเข้ามาพักแต่โอเคครับในส่วนของสตาร์ทอัพเกี่ยวกับที่พักเกี่ยวกับ Uber อะไรพวกนี้เขาทำกันเยอะละตอนนี้มีอย่างนึงที่ผมมองเห็นว่ายังขาดอยู่ก็คือกลุ่มของโปรดักชันอย่างเช่นท่านจะจัดงานนึงแบบนี้ครับสเกลขนาดนี้ถามว่าจะไปหาทีมโปรดักชันที่ไหนจะไปหาคนที่ลงบูธเยอะๆขนาดนี้ได้ยังไงนะครับคนทำงานมากมายเนี่ยหลายครั้งครับที่ลูกค้าก็ต้องยอมจัดงานโดยที่ไม่มีมืออาชีพมาทำให้นะครับพวกผมก็เรียนรู้จากกลุ่มที่เราทำงานด้วยกันก็คือกลุ่มสเตจนะครับทำแบ็กดรอปทำอะไรต่างๆไลท์แอนด์ซาวด์วิชวลไลฟ์ฟีดไลฟ์สตรีม
พวกเราเรียกว่าเป็นกรรมกรของงานอีเวนต์เลยก็ว่าได้เราเป็นกลุ่มคนกลุ่มสุดท้ายครับที่จะมีการว่าจ้างตลอดเวลาที่เราทำงานกันมานะครับงานใหญ่ๆนี่ก็งานในฮอล์นะครับผมจะเอารูปให้ดูก่อนว่างานที่เราทำเนี่ยสเกลพวกเนี้ยครับที่ท่านเห็นนะครับช่วย next slide ให้หน่อยครับครับผมครับช่วยกดไปเรื่อยๆเลยครับครับผมอันนี้นะครับเป็นงานประชุมเป็นงานที่สเกลใหญ่มากเชื่อไหมครับว่าทั้งหมดเนี้ยใช้เวลาเซตอัพแค่1คืนไม่เคยมีเวลาอย่างมากที่สุดก็คือ1วันนะครับมันก็เลยเกิดเพนพอยท์ที่เราเจอเนี่ยครับผมจริงๆลูกค้าในประเทศเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ต่างประเทศเนี่ยเจอปัญหาว่าหาลูกค้าโปรดักชันยากที่สำคัญจ่ายเงินครับการจ่ายเงินเนี่ยเป็นเพนพอยท์เลยครับเราเคยได้แต่เงินสดแต่ทุกวันนี้เหมือนอย่างที่วิทยากรท่านที่ผ่านมาได้พูดถึงนะครับเงินอิเล็กทรอนิกส์ครับเป็นสิ่งที่สำคัญทุกวันนี้ AAC เปิดขึ้นมานะครับก็ทำให้เราพบว่าเงินบาทง่ายมากครับแต่ผมเคยเจอลูกค้าจากบาหลีจากสิงคโปร์จากอะไรต่างๆถามว่าจ่ายเพียงพอให้ผมได้ไหมมาจากเมืองจีนถามว่าจ่ายอาลีเพย์ได้ไหมผมไม่รู้จักมันคืออะไรแต่วันนี้ครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองครับเราก็เลยทำเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บนึงครับช่วย next slide หน่อยครับอันนี้คือลูกค้าของเรานะครับ next slide เลยครับครับผมทำเว็บไซต์ขึ้นมาชื่อ My Strength ครับเว็บไซต์เนี่ยครับช่วย next slide ไปเลยครับช่วย next slide ครับครับเปรียบเทียบตัวเองกับ Agoda ครับเราคือ Agoda สำหรับงานอีเวนต์ครับผมโดยที่ next slide ครับเราสามารถจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมดถ้าเงินสดคุณจ้างแบบเดิมครับแต่ถ้าต้องการใช้เงินอิเล็กถ้าคุณต้องการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์จ่ายเข้าสู่ระบบเราครับเราจะรองรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ Event Organizer ทุกเจ้าครับผมขอบคุณครับเนี่ยสามคนแล้วสุดท้ายคุณปริเทพขอสอบถามนิดนึงครับผมยังเห็นไม่ชัดใครที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมาใช้เว็บไซต์คุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายครับผมโฟกัสไปที่ลูกค้าต่างประเทศครับผมเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่อยู่ในประเทศเนี่ยทุกวันนี้เขาก็สามารถหาซัพพลายเออร์ได้ดีแล้วส่วนนึงนะครับแต่ว่าลูกค้าต่างประเทศเนี่ยที่ต้องการมาจัดอีเวนต์ในประเทศไทยเนี่ยครับเขามองหาแล้วก็ติดต่อผ่านหลายๆช่องทางเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าช่องทางที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยหน้าตาคล้ายๆ Agoda เก็บค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายแต่ละ transaction นะครับกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทและ event organizer ที่ต้องการเข้ามาจัดงานสัมมนางานไมซ์ในประเทศไทยครับผมอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายผมครับนะครับปัญหาหนึ่งของการทำตัวเว็บกลางเนี่ยคือการสร้างมาตรฐานของงานแล้วก็ของราคาจะมีวิธีการยังไงในการเราบอกว่างานราคานี้มันควรจะเป็นประมาณเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับครับจริงๆมาตรฐานพวกนี้ครับในต่างประเทศเองที่ผมเคยทำงานด้วยเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็มีราคาที่เรียกว่าราคาค่อนข้างเป็นราคากลางเป็นเหรียญสหรัฐเลยนะครับเราก็ใช้มาตรฐานราคานั้นครับผมแต่ทีเนี้ยในกลุ่มคนที่ทำงานในแต่ละกลุ่มก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานฝีมือไม่เท่ากันเราก็จะให้เรตติ้งอย่างเช่น3ดาว4ดาว5ดาวในแต่ละกลุ่มก็สามารถตั้งราคาของตัวเองได้ครับแต่เราก็จะมีระบบฟีดแบคจากลูกค้านะครับให้คอมเมนต์ให้รีวิวว่าทีมนี้โอเคราคาประมาณนี้แต่ดีไม่ดียังไงครับครับขออนุญาตครับเท่าที่ผมฟังมาเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทางคุณปริเทพบอกว่าเป็น Agoda แสดงว่าคุณต้องมีข้อมูลของ Organize ที่อยู่ในมือคุณอยู่เป็นจำนวนหนึ่งถูกไหมครับถูกครับอันนี้หนึ่งในการผมจะถามต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเทียบ Agoda ก็จะมีวิธีคอนโทรลในตัวของโรงแรมต่างๆถามว่าแล้วคุณปริเทพเองเนี่ยมีโปรเซสตรงไหนที่จะมาช่วยในเรื่องของverifyในตัวของตัวอะไรอ่ะเขาเรียกว่าตัว
คนที่มาลงซัพพลายเออร์ต่างๆเอากระไนของคุณมีวิธีคอนโทรลยังไงแล้วมีวิธีบริหารจัดการยังไงครับโอ้ครับในส่วนของการบริหารจัดการอันดับแรกเราต้องเลือกกลุ่มorganize หรือ production house ที่มีคุณภาพก่อนถ้าต่ำกว่า3ดาวเนี่ยเราก็ไม่เอามาลงนะครับถามว่าแล้วมาตรฐานพวกเนี้ยเรารู้ได้ยังไงอันดับแรกครับผมเป็นคนทำงานในลักษณะนี้มากว่า10ปีเพราะฉะนั้นเรารู้จักสอบถามพูดคุยแล้วชักชวนเข้ามานะครับชักชวนเข้ามาในระบบเนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่ทำงานมานานและมีความสามารถอยู่แล้วนะครับอันนี้คือด้วยวิธีการที่เราทำงานทุกวันนี้ครับเราจะรู้ถึงมาตรฐานแล้วก็ส่งงานไปเขาไม่ทิ้งงานอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเรตติ้งนะครับแล้วการให้เรตติ้งเนี่ยครับก็คือลูกค้าเองก็สามารถเข้ามาให้เรตติ้งนะครับคอมเมนต์ก็จะมองเห็นครับเหล่านี้จะช่วยบริหารจัดการครับขอหนึ่งนะคะครับ คือว่าเห็นเหมือนกับคุณของคุณปริเทพเน้นที่เป็นอีเวนต์ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าตอนนำเสนอเน้นว่าเป็นไมซ์ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างอินเซนทีฟอย่างเงี้ยค่ะจะมีวิธีการดึงดูดเขายังไงจริงๆส่วนใหญ่จะมาพร้อมกันถ้าคอนเวนชั่นคอนเฟรนซ์เนี่ยครับก็จะมาตอนเย็นเขาก็จะกินเลี้ยงเหมือนงานนี้ที่จัดเลี้ยงเมื่อวานวันที่4นะครับมันจะก้ำกึ่งกันเพราะฉะนั้นถ้าสเกลนี้มาส่วนใหญ่มันจะต่อเนื่องมาด้วยงานอื่นๆครับครับผมแต่ผมก็เรียกรวมๆว่าอีเวนต์ครับขอโทษค่ะน่าจะคำถามสุดท้ายค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขออนุญาตด้วยนี่เป็นคนแรกผ่านไปคนแรกเท่านั้นเองนะคะยังตื่นเต้นอยู่นะคะถูกต้องขอบคุณมากเลยนะครับเชิญไปพักผ่อนด้านล่างก่อนนะครับต้องแอบแจ้งท่านคณะกรรมการเดี๋ยวกรรมการโกรธพิธีกรทำไมพูดนะครับเขาบอกว่าขอเวลาเป๊ะตามนั้นจริงๆเพราะไม่งั้นถ้าแบบว่าเกินมาปุ๊บเนี่ยทีมอื่นจะบอกว่าเอ้าทีมนั้นยังเกินได้เลยทีมนี้ไม่ถามเดียวก็จะมีปัญหาก็อยากจะเรียกร้องคะแนนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพรีเซนต์อ่ะ5นาทีสำหรับคณะกรรมการก็5นาทีเช่นเดียวกันถูกต้องนะครับทุกอย่างก็จะอยู่ที่ผู้มาพรีเซนต์ว่าจะสามารถตอบคำถามแต่ละคำถามเนี่ยได้กระชับแล้วก็รัดกลุ่มขนาดไหนถูกต้องนะคะคนแรกผ่านไปหายตื่นเต้นกันบ้างหรือยังคะนะคะคนที่2เตรียมตัวให้ดีๆนะคะแล้วก็เรียนเชิญเลยก็แล้วกันค่ะสำหรับคุณกำพลกันทะแก้วค่ะวันนี้มาในหัวข้อของ IoT สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศในเชียงใหม่และติดตั้งในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนั่นเองถูกต้องครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกำพลด้วยครับมีหมอกเอฟเฟกต์ด้วยนะครับภาพยังไม่มานะครับสักครู่เดี๋ยวขอเทสสไลด์นิดนึงครับสำหรับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะสำหรับผู้เข้าแข่งขันนะคะคนที่3ลำดับที่3แล้วก็ลำดับที่4นะคะรบกวนมาเตรียมตัวบริเวณข้างเวทีด้วยนะคะท่านแรกเป็นคุณเจนจิราทาตะรันค่ะแล้วก็ท่านที่2เป็นคุณเจษดาศรีบุญวรกุลค่ะรบกวนมาเตรียมตัวสแตนบายข้างเวทีด้วยค่ะครับผมซึ่งสำหรับคุณเจนจิรานะครับจะพูดในหัวข้อของเว็บไซต์สำหรับการจัดการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนนะครับและก็ท่านที่4คุณเจษดานะครับจะพูดถึงแอปพลิเคชันคำนวณระยะเวลาในแต่ละเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับสุดยอดมากเลยทีเดียวถ้าหากว่าแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถทำได้หมดนะต่อไปพวกเราจะไปไหนนะครับก็สบายเลยถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโอกาสนี้นะคะมาเตรียมตัวบริเวณข้างเวทีด้วยค่ะเพื่อความสะดวกนะคะในการเตรียมตัวของท่านอื่นๆค่ะถูกต้องนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกณฑ์ในการพิจารณานะครับมีทั้งหมด100คะแนนครับความใหม่ของไอเดีย15คะแนนนะครับความใหญ่ของปัญหานะครับ20คะแนนครับ
ความเป็นไปได้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ในระยะยาวนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี25คะแนนครับค่ะแล้วก็ความใหญ่ของตลาดนะคะแล้วก็ความสำคัญต่อการขยายตัวและส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง25คะแนนรวมไปถึงอีก15คะแนนสุดท้ายค่ะเป็นในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้าทั้งหมดในรวม100คะแนนด้วยกันนะคะถูกต้องนะครับก็พยายามทำกันให้เต็มที่นะครับเพราะว่าทุกท่านเนี่ยจะมีเวลานำเสนอบนเวทีเพียงแค่10นาทีเท่านั้นซึ่งก็แบ่งออกเป็นการเสนอผลงาน5นาทีนะครับแล้วก็ตอบคำถามจากท่านคณะกรรมการอีก5นาทีเท่านั้นเองน้อยมากสั้นมากถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะพูดอะไรให้มันสั้นแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกเลยใจความสำคัญคือสิ่งที่คุณนำมาพรีเซนต์เนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงไหมมันมีประโยชน์จริงๆไหมแล้วมันซ้ำกับที่ผ่านมาหรือเปล่าถูกต้องนะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายในงานของเรานะครับกับกิจกรรมนะครับที่เรียกว่า Smart Tourist Pitching นะครับการนำเสนอแนวธุรกิจในระยะเวลาที่จำกัดนะครับและนอกจากที่จะนำเสนอแล้วต้องมีการตอบคำถามอีกด้วยซึ่งในครั้งนี้นะครับเราก็มีหัวข้อไว้ให้ก็คือ Smart เชียงใหม่ Smart Tourist นั่นเองครับเดี๋ยวให้เวลานะคะเซตระบบสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการให้เวลาสำหรับผู้เข้าแข่งขันถัดไปก็แล้วกันนะคะเตรียมตัวสำหรับที่เหลือนะคะอีก8ท่านนะคะไม่รวม1ท่านที่อยู่บนเวทีนะคะเตรียมตัวกันให้ดีๆ5นาทีให้กระชับมากที่สุดนะคะแล้วก็เตรียมตอบคำถามท่านคณะกรรมการด้วยนะคะซึ่งท่านคณะกรรมการบอกว่า5นาทีพอไหมนะคะนะครับน้อยมากนอกจากนี้วันนี้นะครับถือว่าเป็นเพียงแค่วันแรกนะครับภายในงานของเรานะครับกับงานดีๆที่รวบรวมเอาของดีนะครับมาไว้ที่นี่แล้วนะครับ Northern Digital Expo 2017นะครับเราจะอยู่ด้วยกันที่นี่3วันครับวันที่5วันนี้นะครับวันที่6แล้วก็วันที่7นะครับซึ่งมาจัดกันที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตครับถูกต้องค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะในแต่ละวันนะคะแน่นอนว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยสำหรับแฟนคลับของเจเซเตอร์วันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมาเปิดมินิคอนเสิร์ตกันที่นี่เลยสดๆร้อนๆนะคะอย่าลืมเตรียมตัวกันมากระโดดมัมันกันให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็วันสุดท้ายครับผมมีคอสเพลย์ค่ะนั่นสิผมลุ้นมากเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคอสเพลย์ในช่วงเอาละครับผมในช่วงนี้ครับท่านที่2พร้อมแล้วนะครับคุณกำพลกันท่าแก้วขอเสียงปรบมือกับคุณกำพลอีกครั้งหนึ่งด้วยครับสวัสดีครับพวกเรามาจากทีม Point Air นะครับ Point Air คืออะไรครับ Point Air เรากำลังทำให้คุณภาพข้อมูลคุณภาพอากาศนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับทำให้สรรพสิ่งเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกันทุกที่นะครับด้วยเทคโนโลยีสิ่งที่เราเรื่องคุณภาพอากาศนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องแค่เชียงใหม่เนาะตอนนี้เป็นเรื่องระดับโลกนะครับ WHO ประกาศแล้วว่าเรื่องคุณภาพอากาศเนี่ยเป็นหนึ่งในวิกฤตนะครับของโลกนะครับมีคน70,000คนทั่วโลกเนี่ยต้องเสียชีวิตเรื่องคุณภาพอากาศนะครับโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะอินเดียหรือว่าจีนเนี่ยนะครับซึ่งมีการใช้เรื่องของทรัพยากรมากขึ้นนะครับรวมถึงภาคเหนือตอนบนของเราด้วยนะครับเชียงใหม่เนี่ยคุณภาพอากาศเนี่ยยิ่งมีความสำคัญเรื่อยๆประเด็นอยู่นี้ครับประเทศเชียงใหม่เนี่ยมีนักท่องเที่ยวประมาณ10ล้านคนแต่ละปีมี GDP เนี่ยอยู่ประมาณ 200,000 ล้านบาท 40% เนี่ยเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวบริการประมาณ 100,000 ล้านบาทตอนนี้เรื่องคุณภาพอากาศมันไม่ใช่เรื่องของแค่สังคมเรื่องของแค่เกษตรเรื่องของแค่เศรษฐกิจเนี่ยมีเรื่องทุกอย่างเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรื่องของข้อมูลคุณภาพอากาศเนี่ยผูกอยู่กับข้อมูลแค่ 2+1 นะครับที่ส่งขึ้นมาก็คือข้อมูลที่วัดอยู่ตรงที่ข้างๆโรงเรียนยุพราชเชียงใหม่ที่ศูนย์ราชการและ+1ก็คือเป็นศูนย์โมบายที่แม่แจ่มโมเดลประเด็นผมก็เลยบอกว่าข้อมูลคุณภาพอากาศวันนี้มันเป็นเรื่องของมโนคติเป็นเรื่องของการมิสก็คือการพูดต่อแฟกต์เนี่ยมันหาได้ยากคุณภาพอากาศที่แสดงออกมาเนี่ยคนตั้งคำถามว่าเชื่อถือได้แค่ไหนเป็นเรื่องตลกร้ายอย่างนึงนะครับถ้าเราเข้ามาใน Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยถ้าเราคีย์มาว่าคุณภาพอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมันจะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยไม่มีคนบอกว่าตัวเองอ่ะดีที่สุดภาคที่นี่ที่ภาคใต้จังหวัดหนึ่งนะครับผู้ว่าราชการมาตัดริบบิ้นนะครับว่าสถานที่ตัวเองเนี่ยมีคุณภาพอากาศที่ดีสุดในประเทศมีคนตั้งคำถามว่ามันวัดจากอะไรผมก็เลยบอกว่าคุณเรื่องปัจจุบันเนี่ยข้อมูลของคุณภาพอากาศเป็นเรื่องของมโนคติตอนนี้เราอยากให้เป็นเรื่องของแฟกต์ที่จับต้องได้สิ่งที่เราทำคืออะไรครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราเอาเทคโนโลยีมาใช้ IoT บวกสมาร์ทแมปบวกโซเชียลเน็ตเวิร์ก IoT สมาร์ทแมปโซเชียลเน็ตเวิร์ก
สิ่งที่เราก็คือว่าเราทำในตัวฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งเนี่ยครับเชื่อมต่อกับโมบายทุกท่านในที่นี้ผมจะว่ามีโมบายกับบทนะฮะหรือทั้งหมดเลยก็ได้ท่านสามารถเห็นข้อมูลคุณภาพอากาศของท่านเนี่ยจากมือถือของท่านเลยยังไม่พอฮะมันไม่ใช่แค่ท่านข้อมูลตัวนี้มันจะเข้ามาในแพลตฟอร์มของพอยแอร์คนอื่นเนี่ยสามารถเห็นคุณภาพอากาศของท่านได้ถ้าท่านเปิดให้เขาเห็นตัวมันเองเนี่ยสามารถรวมเป็น Big Data เป็น Data Analytics สามารถวิเคราะห์เป็น Data Landscape ว่าตอนนี้คุณภาพอากาศที่ไหนจังหวัดเชียงใหม่ 10,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับมันไม่ได้ผูกแค่เครื่องตัววัดแค่2บวก1จุดเวลามันผ่านทั้งจังหวัดเวลามันตกเดือดไม่ใช่ฮะหลายจุดเนี่ยมีคุณภาพอากาศที่ดีกว่าที่ประกาศไว้ว่าแย่โอเคโอเครู้สึกจะเทคโนโลยีนะฮะ Thailand 4.0 โอเคปัจจุบันนี้ตอนนี้อยู่ใน App Store เรียบร้อยนะครับสามารถมาโหลดใช้ได้นะครับเป็นรุ่น Alpha Version นะครับอย่าคาดหวังมากแต่ฟีเจอร์หลักๆเนี่ยครบหมดนะครับตอนนี้เราเอาข้อมูลไปใช้ก็คือเราไปใช้กับโครงการของกรบโปรแกรมนะครับซึ่งเป็นโครงการของสสวท.เอาน้องๆเด็กๆเนี่ยเรามาเก็บข้อมูลดูเราพบว่าข้อมูลคุณภาพอากาศที่ช่างเคียนหรือที่ศูนย์นานาชาติของเชียงใหม่เนี่ยหรือ700ปีเนี่ยมีคุณภาพอากาศต่างจากในเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญหรือผมพูดได้ชัดๆก็คือว่าคุณภาพอากาศที่มีปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างกับตัววัดที่หน่วยงานรัฐเนี่ยออกมาทางเว็บไซต์อย่างชัดเจนคำถามคือว่าทำไมรีสอร์ทที่มีกรีนโทลิสเนี่ยหรือว่าอีโคโทลิสเนี่ยจะต้องใช้คุณภาพอากาศที่เดียวกันอยู่ในเมืองด้วยนะครับเรามีความร่วมมืออยู่หลายหน่วยงานครับอย่างเช่นกรณีของจิสตาที่ไปเราเข้าร่วมกันขันนะครับเราก็ได้รางวัลมานะครับเราก็ไปร่วมกับของทางบางกอกมิโกแฟร์นะครับเราก็ไปขึ้นไปโชว์งานที่กรุงเทพนะครับในเดือนมกราคมโอเคเราไปที่เรามีความร่วมมือกับ CCDC นะครับศูนย์วิจัยที่เชียงใหม่ในการเล็กเบ็ดข้อมูลกันนะครับเราเข้าสู่โครงการของStartup in Residenceนะครับเรากำลังทำให้สิ่งที่มันจับต้องไม่ได้เนี่ยยากนะครับเป็น touchable จับต้องได้ง่ายขึ้นเราหวังว่านะครับในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนะครับเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยเรามักบอกว่าอุณหภูมิร้อนหรือหนาวหรือเย็นแล้วก็มี temperature มาเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาเราเริ่มมีปริมาณน้ำฝนมีความชื้นเราคิดว่าภายในไม่นานเนี่ยนะครับเรื่องของคุณภาพอากาศจะเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งของสภาพแวดล้อมสตาร์ทอัพของเราเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้เรื่องคุณภาพอากาศจับต้องได้ทำให้เกิดประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของทัวริสต์นะครับขอบคุณครับคำถามว่าbusiness model ของทาง Points Air ค่ะจะสร้างรายได้ให้กับทางบริษัทอย่างไรค่ะbusiness model มี2จุดนะครับตัวฮาร์ดแวร์ก็คือมีแบบลักษณะของขายนะครับอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทถ้าเช่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนะครับเพราะว่าเรื่องของการเช่ามีข้อดีอย่างนึงคือตัวหัวเนี่ยมันต้องทำความสะอาดก็เป็นสะดวกผู้ประกอบการนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือว่าเหมือนเราเข้า Netpay หรือเข้าบนแพลตฟอร์ม LT ทั่วไปเนี่ยนะครับก็คือเป็นลักษณะของการเช่า199บาทกับ399บาทนะครับอยู่ประมาณ7 device ใช้ได้ประมาณ3เดือนบวก3เดือนก็ต้องต่อนั่นหมายถึงว่าถ้าผมมีรีสอร์ทนึงกำลังจะต้องการที่จะบอกตัวเองว่าผมมีรีสอร์ทที่เจ๋งมากเลยเพราะคุณภาพอากาศผมดีแต่ผมไม่อยากลงทุนเรื่องตึกเรื่องสระน้ำอย่างเงี้ยแต่ผมต้องการขายความเป็นสิ่งแวดล้อมขายความสดเงี้ยผมสามารถลงทุนได้เงินไม่ถึง 10,000 บาทผมสามารถเอาเงี้ยต้นทุนแล้วก็อัพราคาผมบอกว่ารีสอร์ทผมอ่ะถ้าคุณมานอนเนี่ยคุณได้คุณภาพอากาศที่ดีนะครับผมถามอีกข้อถามต่อนะความน่าเชื่อถือของผลการตรวจวัดจากเครื่องของคุณเนี่ยเราจะเชื่อได้ไงมันน่าเชื่อถือเราเอาไป verify เปรียบเทียบกับองค์กรมาตรฐานใดๆได้บ้างไหมมี2ประเด็นให้ยืดตอบประเด็นแรกก็คือว่าเราข้อมูลที่เราใช้เนี่ยเทียบวัดกับพันธมิตรเราได้เห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยมอชหรือว่ากรมพิษนะครับหรือว่าของจิสดาเนี่ยที่เราเป็นพันธมิตรเขาอยู่อันนี้1อันนี้2เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากนะครับเราใช้หลักของ democracy designDemocracy Design คืออะไรครับถามว่าเราไปนอนพักโรงแรม B&B เนี่ยเราไปนอนพักเพราะหน่วยงานรับเพราะว่ามันดีหรือว่ามีคนไปใช้บริการแล้วบอกว่ามัน5ดาวประเด็นนั่นคือว่าคุณภาพอากาศของเราเนี่ยมันเป็น Democracy ก็คือมัน Open เวลาข้อมูลมันไม่ใช่เนี่ยคนก็จะรีพอร์ตเหมือนเราใช้ Facebook ฮะคนรีพอร์ตว่าข้อมูลตัวเนี้ยมันไม่อัปเดตเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะตัดออกไปเพราะนั้นคุณภาพอากาศที่มันอยู่เนี่ยมันไม่ได้ถูกใครคนนึงเป็นพระเจ้าแล้วบอกว่ามันน่าเชื่อถือไม่เชื่อถือแต่ว่าตัวที่บอกกันว่ามีคนใช้มันใช้บ่อยๆไอ้ตัว AI หรือตัวบอทเนี่ยมันจะบอกว่าไอ้นี่มีคนใช้เยอะเนี่ยมันก็จะแอคทีฟอยู่ในระบบฮะผ
มขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงในฐานะที่เป็นตัวแทนภาครัฐคนเดียวที่นี้นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรคุณเล่นก็คือผมเข้าใจว่าอย่างนี้เมื่อกี้ทางคุณกำพลโชว์ในตัวแอปเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นโมบายรีติมันเป็นโมบายดีไวซ์ถูกไหมฮะว่าผมไปที่รีสอร์ทนี้หรือรีสอร์ทเนี้ยมีเตรียมเซ็นเซอร์ตรงนี้เอาไว้นะเสร็จแล้วมันก็คือคอนเนคไปแล้วก็วัดเอาไอ้รีสอร์ทตรงนี้หรือไอ้ยอดผมอยู่เชียงดาวเนี่ยแน่นอนโอกาสอากาศมันเฟสอยู่แล้วล่ะนะฮะคำถามคืออย่างนี้แสดงว่าเราจะต้องมีไอ้ดีไวซ์ที่เป็นเซ็นเซอร์ IoT เนี้ยอยู่ทุกจุดหรือเปล่ามี2ประเด็นฮะประเด็นแรกคือว่าถ้ารีสอร์ทไหนเนี่ยเค้ามองว่ารีสอร์ทของเค้าเนี่ยจริงๆโอเคนะแต่เขาตกเป็นเหยื่อของข้อมูลที่บอกว่าคุณภาพอากาศเสียไม่เสียทั้งจังหวัดเลยไงเขาก็พร้อมที่จะลงทุนในประเด็นนึงก็คือเหมือนกับเราใช้ Facebook อ่ะเราบอกว่าโอ้โหว้าวรีสอร์ทนี้มันดีมากอ่ะอยากจะบอกคนอื่นเรามีเครื่องมือวัดเนี่ยเราอยากแชร์บอกทุกคนว่าเฮ้ยอยากเชียร์รีสอร์ทนี้เนี่ยก็สามารถเอาข้อมูลนี้ไปใส่ในระบบคนอื่นก็เห็นได้ก็2กรณีที่อินพุตจะเข้าไปในระบบของแพลตฟอร์มนะฮะเหลือ50วิครับผมอยากตอบมากเลยครับที่ถามเลยครับเหลือ10วิแล้วครับที่เราบอกว่าเป็น democracy design เนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะต้องมีแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งเพื่อให้บอกว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีอย่างนี้หรือเปล่าครับจริงเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันครับแต่ว่าแพลตฟอร์มตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันจะเก็บข้อมูลอินพุตเข้าไปเนาะและที่เก็บข้อมูลนี้ไปเนี่ยมันก็จะเก็บที่ว่าข้อมูลตัวไหนเนี่ยถูกใช้หรือถูกอ้างอิงมากมันก็เหมือนเราใช้ Google หรือ Facebook อ่ะมันก็จะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมีคนใช้เยอะมันก็มีสร้างความเชื่อถือเกิดขึ้นในของตัวระบบอ่ะฮะตัวไหนที่มันถูกใช้น้อยนะหรือหนักเลยถูกรีพอร์ตเลยเฮ้ยมาถึงปุ๊บผมหมอกคนเต็มเลยระบบคุณภาพดีเนี่ยก็รีพอร์ตมาแล้วก็ข้อมูลนี้ออกไปฮะก็เหมือนผู้ใช้ต้องไปรีพอร์ตว่าใช่แล้วไม่ค่อยดีแต่ว่าใช่ใช้เวลาใช้พลังของสังคมฮะขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านที่2ด้วยนะครับคุณกำพลกันทะแก้วนะครับโอ้โหทำเวลาได้ดีมากเลยทีเดียวถูกต้องนะคะโอ้โหมาแบบไฟแลบเลยใช่หลายๆคนบอกว่าท่านหลังๆก็รู้สึกสบายขึ้นแต่ผมยิ่งรู้สึกว่ายิ่งหลังๆยิ่งกดดันนะฮะเลยต้องทำทุกอย่างให้ทันในช่วงเวลาที่มีกำหนดไว้จริงๆนะคะสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอพรีเซนต์เนี่ยก็ต้องพูดไปเวลาก็ต้องดูค่ะคุณนั่นน่ะสิครับถ้าเป็นผมนะผมต้องร้องไห้แน่ๆเลยบนเวทีแห่งนี้ครับผมเอาละครับเราไปต่อกันที่ท่านที่3เลยแล้วกันนะครับซึ่งจะมาพูดในหัวข้อของเว็บไซต์สำหรับการจัดการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับโอกาสนี้เชิญคุณเจนจิราธาตะรันขึ้นบนเวทีได้เลยค่ะเสียงปรบมือต้อนรับท่านที่3ของเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านคณะกรรมการแล้วก็ผู้มีเกียรติในงานนี้นะคะดิฉันเจนจิราธาตะรัตหนึ่งในทีมงาน tipsy.co นะคะ tipsy คืออะไร tipsy คือเว็บที่รวมกิจกรรมท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่อยู่ในเชียงใหม่นะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาสามารถที่จะเลือกบุ๊กแล้วก็จองทริปจองกิจกรรมไว้ล่วงหน้าออนไลน์ได้เลยสิ่งที่ทำให้เกิดทริปซี่ขึ้นมาเนี่ยเราเห็นว่าการที่เราจะไปเที่ยวที่ไหนแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องหาเวลาที่จะหาข้อมูลเยอะมากเปิดคอมพิวเตอร์เปิดมือถือเลือกดูว่าเอ๊ที่ตรงไหนเขามีกิจกรรมตรงไหนทำแล้วก็ระยะทางที่จะไปไกลไหมใช้เวลานานแค่ไหนราคาที่เราจะต้องจ่ายมันกี่บาทนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยใช้เวลาเกือบทั้งวันแล้วก็ยังสรุปหาข้อสรุปไม่ได้เลยว่าเราจะไปที่ไหนกันดีอันนี้คือการเที่ยวคนเดียวนะคะถ้าเกิดว่าคุณไปกันเป็นกลุ่มเนี่ยยิ่งหาเวลาสรุปร่วมกันเนี่ยยากมากค่ะในส่วนของผู้ประกอบการในด้านการท่องเที่ยวนะคะลองคิดดูว่าถ้าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเรามีที่กิจกรรมอย่างเช่นโขนสลิงหรือว่าเราทำคุกกิ้งสคูลอยู่ที่โรงเรียนสอนคุกกิ้งสคูลงบที่ใช้ในการโปรโมทเนี่ยหมดไปกับการซื้อไลค์หรือว่าอัดโปรโมทกับ Google เนี่ยไปเยอะมากหรือว่าถ้าเราอยากโปรโมทในฝ้าของ
ในฝ้าของผู้ประกอบการเนี่ยก็อาจจะต้องทำแผ่นพับโบชัวเหมือนสมัยก่อนนะคะซึ่งกว่าที่นักท่องเที่ยวจะมาเห็นแผ่นพับโบชัวเนี่ยเขาก็ต้องมาถึงที่เชียงใหม่ก่อนที่จะเห็นว่าเชียงใหม่มีอะไรบ้างแต่ถ้าผู้ประกอบการบางคนเนี่ยไฮเทคทันสมัยเขาก็จะทำเพจหรือว่ามีเว็บไซต์ของตัวเองซึ่งเขาก็ต้องจ้างพนักงาน1คนที่จะต้องคอยมาดูแลในส่วนตรงนี้นะคะการรับบุ๊กการรับจองการทำโปรโมทจะทำยังไงให้คนมากดไลค์มากดแชร์ทิปหรือว่ากิจกรรมที่เราครีเอทขึ้นมาค่ะทิปซี่ก็เลยไปติดต่อผู้ประกอบการที่อยู่ในเชียงใหม่นะคะว่าอ๋อคุณมีทิปคุณมีกิจกรรมมีอีเวนต์มีกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวทำก็ให้เอามาลงกับเว็บไซต์ทิปซี่ส่วนนักท่องเที่ยวเนี่ยพอเข้าเว็บทิปซี่มาก็สามารถที่จะเลือกบุ๊กแล้วก็จองไว้ล่วงหน้าได้เลยตั้งแต่ยังมาไม่ถึงเชียงใหม่นะคะขั้นตอนของการจองก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเลือกจองแล้วก็บุ๊กแล้วก็สามารถคอนเฟิร์มการคอนเฟิร์มเนี่ยเวลานักท่องเที่ยวจองแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะยิงไปที่ SMS นะคะของนักท่องเที่ยวได้โดยตรงเลยแล้วก็ไปที่อีเมลของนักท่องเที่ยวคือทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะรับรู้การจองได้ทั้ง2ฝ่ายส่วนอาจจะเห็นว่าที่พูดไปเนี่ยมันเป็นเหมือนเว็บไซต์ธรรมดาก็แค่รับจองบุ๊กกิ้งออนไลน์สำหรับท่องเที่ยวสิ่งที่ทีมเราคิดจะทำนั่นก็คือว่าเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องแผ่นพับด้วยนะคะที่ว่านักท่องเที่ยวมาถึงแล้วไม่รู้จะทำอะไรดีมาถึงเชียงใหม่เราก็เลยจะทำโลเคชันเนี่ยเบสออนเซอร์วิสก็คือว่าสมมติว่าอยู่นิมมานใช่ไหมคะอยู่นิมมานทำอะไรดีไม่รู้จะทำอะไรเราก็เปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็ดูว่าในโซนที่เราอยู่เนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างนะคะอาจจะเป็นไปทำอาหารหรือว่า เราอาจจะอยู่ใกล้กับที่โหนสลิงหรือว่าเราจะอยู่ใกล้กับกิจกรรมอะไรเนี่ยปั้นดินก็ได้หรือว่าอยากไหว้พระ9วัดเราก็สามารถที่จะกดแล้วก็จองไปได้เลยนะคะอันนี้คือกิจกรรมที่มีอยู่ในเว็บส่วน Business Model ก็คือทุกการจองเนี่ยเราจะหัก 15% ค่ะเราเนี่ยทีมงานของเราเนี่ยจะลงพื้นที่ทุกครั้งที่จะไปหาผู้ประกอบการนะคะแล้วก็เราถ้าผู้ประกอบการคนไหนยังโอเคค่ะเนื่องจากหมดเวลาแล้วเนาะอยากถามถึงเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆในตลาดออนไลน์ทราเวลเอเจนต์ซึ่งปัจจุบันแบบมีจำนวนเยอะมากแล้วก็แข่งขันกันรุนแรงมากทริปซี่จะอยู่รอดได้อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะทริปซี่จะอยู่รอดได้อย่างไรทริปซี่แฟนเพจของทริปซี่มีคนกดไลค์อยู่ 70,000 กว่าคนนะคะใน Twitter มีคน follow อยู่ 50,000 กว่าซึ่งเราสามารถใช้ช่องทางนี้โปรโมทให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ว่าอ๋อมีบุ๊กมีกิจกรรมมีอีเวนต์อะไรเนี่ยเราก็ยิงไปให้กับคนที่กด follow เรานะคะแล้วก็แผนที่คิดไปล่วงหน้านั่นก็คือทีมทิปซี่เนี่ยมีคอนเนคชั่นกับบล็อกเกอร์จากต่างประเทศค่ะเราจะเชิญบล็อกเกอร์เหล่านั้นเนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมกับเราแล้วก็ให้เขาเขียนบล็อกขึ้นมาว่าสามารถที่จะจองมาเที่ยวมาอะไรที่เชียงใหม่ได้นะอย่างเงี้ยค่ะช่วยขยายความในตัวเลข 15% เมื่อกี้ได้ไหมคะตัวเลข 15% น่ะมาจากค่าเฉลี่ยนะคะโดยทริปทั้งหมดเนี่ยต่อการจอง1ครั้งเนี่ยมันจะประมาณ 1,500 บาทเราจะเก็บ15% จากผู้ประกอบการนะคะผมถามหน่อยพอดีผมทำเรื่องเกี่ยวกับทัวริซึมแอปพลิเคชันมาเยอะมากนะครับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือคุณมีบล็อกเกอร์เข้ามาช่วยซึ่งผมมองว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ดี
นะฮะแต่อันนึงที่ผมยังไม่เห็นชัดเจนเลยคือคุณเก็บ 15% เมื่อเทียบกับAgoda ผมไม่จำตัวเลข Agoda ไม่ได้ Agoda มีเก็บตัวเลขสูงกว่านี้แหละนะฮะแต่มันแลกมากับในเรื่องของเปอร์เซนเทจในการจองที่มันมีมากกว่างั้นคู่แข่งของคุณคือ Agoda คือ Expedia คือแม้กระทั่งเว็บไซต์อย่างดันแบบตอนนี้เทโวก้าหรืออะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้เวลาเขาทำมาเนี่ยมันแฝงมาด้วยเรื่องของโปรโมชั่นดิสคาวอย่างตอนนี้ผมจองตั๋วเครื่องบินผมได้ค่าดิสคาวประมาณ100กว่าบาททุกครั้งผมค่อนข้างหนักใจในเรื่องของ business model ตรงนี้เพราะว่าในการแข่งขันค่อนข้างสูงเนี่ยในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆในเรื่องของตัวข้อมูลผู้ประกอบการท่องเที่ยวมันมีด้วยกันทั้งหมดนะฮะก็เลยอยากจะสอบถามมันมี businessมันคุณวางแผนเรื่องการตลาดตรงนี้ยังไงเพราะโอกาสในการsuccess หรือไม่ success มันอยู่ในเรื่องของข้อมูลการท่องเที่ยวของคุณต้องแม่นและเรื่องของโปรโมชั่นและตรงนี้ผมจองที่พักเนี่ยผมเอาอย่างเดียวคืออันไหนถูกที่สุดผมก็เลือกอันนั้นอันไหนมีส่วนลดให้ผมก็เลือกอันนั้นค่ะของทิปซี่จุดเด่นก็คือเมื่อกี้มันเปิดสไลด์ไม่ทันนะคะเราร่วมกับผู้ประกอบการที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วที่เขามีทิปมีทัวร์ออกอยู่ทุกวันส่วนคนในพื้นที่เนี่ยตอนนี้เราร่วมกับรถแดงด้วยนะคะก็คือว่ารถแดงมีปัญหามากเราก็เลยชวนรถแดงที่เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่นะคะมาออกทริปด้วยกันเช่นออกทริปไหว้พระ9วัดหรือว่าออกทริปขึ้นดอยสุเทพคือทริปของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคนอื่นทั่วไปอะค่ะเรามันจะค่อนข้างยูนิคกว่าทริปอื่นๆหรืออย่างเช่นมีตากล้องคนนึงนะคะเขาตกงานเขาก็คิดทริปขึ้นมาว่าอ่ะไปกับเขาเนี่ยทั้งวันเลยไปไหนก็ได้เขาจะถ่ายรูปให้คือการเที่ยวของคุณเนี่ยคุณจะได้ภาพมาโดยที่คุณไม่ต้องมาห่วงว่าคุณจะมีภาพหรือเปล่าคือทริปของเรามันจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะยังมีอะไรเนาะผมถามคำถามต่อเนื่องอะไรกันฮะทีนี้เราจะมีการควบคุมคุณภาพยังไงอย่างเช่นหากเกิดว่ามีผู้ประกอบการรายใดอาจจะทำไม่ได้ตามคุณภาพเรามีการจัดการข้อโรงเรียนพวกนี้ไหมฮะขออนุญาตนะคะหมดเวลาอีกแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ชอบหน้าขึ้นใหม่แล้วหมดเวลาขอบคุณมากส่งยื่นด้านล่างในเวทีได้เลยค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับอีกหนึ่งท่านนะคะท่านต่อไปนะคะจะมาในหัวข้อของแอปพลิเคชันคำนวณระยะเวลาในแต่ละเส้นทางของการท่องเที่ยวอันนี้เรียกได้ว่าก็น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันนะเวลาเราจะไปท่องเที่ยวไหนเดี๋ยวนี้ค่ะแน่นอนปัญหาในเรื่องของรถติดการจราจรหรือว่าเส้นทางค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เขามาอธิบายกันดีกว่าค่ะว่าสิ่งที่เขานำมาเสนอนั้นน่าสนใจอะไรบ้างในโอกาสนี้ค่ะเรียนเชิญคุณเจษดาศรีบุญวรกุลค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมชื่อนายเจษดาศรีบุญวรกุลมาจากบริษัทวูฟคอร์ปอเรชั่นนะฮะบูธอยู่ G17 นี่เองนะครับคือผมเนี่ยจะมานำเสนอแอปพลิเคชันตัวหนึ่งชื่อน้องใหม่ครับซึ่งน้องใหม่เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสมาร์ทเนวิเกชันนะครับสำหรับการนำทางท่องเที่ยวต่างๆทำให้เราสามารถจัดคิวการท่องเที่ยวของเราระหว่างทางได้เป็นอย่างดีครับซึ่งแอปตัวนี้จะมีทั้ง iOS และ Android นะครับแต่ก่อนอื่นนะผมขออินโทรดิวก่อนว่าทำไมผมถึงทำแอปตัวนี้นะครับนะครับโอเคครับคือผมเป็นคนกรุงเทพครับมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วผมมาอยู่ที่นี่เมื่อ10ปีที่แล้วผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีเวลาว่างเยอะมากเพราะว่ามาเรียนมช.ที่นี่ผมค้นพบว่าเวลาว่างส่วนใหญ่ของผมมักจะหมดไปกับการอ่านรีวิวครับแล้วก็ไปเที่ยวจริงๆเลยซึ่งการอ่านรีวิวเนี่ยผมก็จะไปดูเว็บแบบนี้ฮะจะเห็นที่เที่ยวต่างๆมากมายนะฮะจะเห็น10ที่ท่องเที่ยวที่ไปในเชียงใหม่10ภูเขา10น้ำตกอะไรเงี้ยผมเก็บหมดเลยฮะเพราะว่าเวลาว่างผมเยอะผมมีวันหยุดผมมีวันพุธมันเรียนมช.วันพุธมันหยุดนะฮะแล้วก็ผมมีแบบหมุนปิดเทอมทีก็ได้ไปเยอะแยะไปหมดเลยฮะแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้มันห่างกัน10ปีแล้วครับระยะเวลาที่มันต่างกันมาเรื่อยๆเนี่ยผมเริ่มค้นพบว่าผมโตขึ้นแล้วก็ผมไม่มีเวลาเหมือนจะไปเที่ยวเหมือนแต่ก่อนละผมกลับมาดูลิสต์เดิมครับตอนนี้ผมอายุ27แล้วนะครับผมมาดูลิสต์เดิมผมค้นพบว่าโอ้ย10ร้านอาหารที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ผมไปได้แค่2อ่ะผมไม่ค่อยได้ไปที่ท่องเที่ยวเหมือนเดิมแล้วเพราะเวลาผมเยอะขึ้นการท่องเที่ยวไม่ใช่ความสุขอย่างเดียวของผมแล้วนะฮะแต่การท่องเที่ยวยังมีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นครอบครัวและจะมีการงานมากขึ้นและทำให้เราจัดสรรเวลาการไปเที่ยวเนี่ยได้ยากขึ้นผมเริ่มติดที่ด้วยคือผมมักจะไปกินร้านอาหารที่เดิมบ่อยๆแล้วผมก็มักจะ
เหมือนสมมติผมไปเชียงไปกรุงเทพนะครับผมจะขับรถไปแล้วก็ไปกินที่ลำปางครับแล้วผมก็ติดที่ที่นั่นตลอดเลยขากลับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ก็จะกลับมากินที่ลำปางอีกเหมือนคนเรามันเริ่มติดที่ขึ้นเรื่อยๆครับคิดดูสิครับถ้าเรามีคนสักคนหนึ่งที่คอยมาแนะนำเราว่าเราอ่ะเวลาไปเที่ยวแต่ละทีอ่ะควรจะแวะตรงนู้นนะแวะตรงนี้หน่อยเอ้ยตรงนี้มีน้ำตกนะให้เราเข้าไปหน่อยเนี่ยมันคงจะดีมากใช่ไหมครับเนี่ยคราวนี้มันก็เลยเป็นที่มาของการทำแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาครับชื่อน้องใหม่ครับแหมจริงๆชื่อน้องใหม่มีที่มานะครับซึ่งจะอธิบายเลยในสไลด์นี้น้องใหม่เนี่ยจะเป็นตัวจัดการควบคุมเวลาของเรานะฮะซึ่งจะให้ใส่เลยว่าผมขอยกตัวอย่างนะฮะผมจะไปหาลูกค้าผมอยู่หน้ามช.ผมจะไปหาลูกค้าที่ไหนบาซ่าและมีเวลา3ชั่วโมงกว่าจะถึงเวลานัดถ้าเป็นเวลาปกติผมคงจะไปกล่อยอยู่ที่นู่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีน้องใหม่แล้วผมจะใส่เวลาให้น้องใหม่ตรงนั้นไปนะฮะตรงโอเคครับมันจะเป็น3ชั่วโมงด้านบนนะครับแล้วก็เลือกเดสทิเนชันว่าเลือกเดสทิเนชันว่าผมเนี่ยจะไปที่ไดบาซ่าตอนอีก3ชั่วโมงให้หลังนะครับคราวนี้เนี่ยน้องใหม่เนี่ยจะถามเราครับว่าจะไปช้อปปิ้งไหมจะไปกาแฟไหมจะไปหาของกินไหมซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะไปช้อปปิ้งนะจะไปกินกาแฟด้วยระหว่างทางที่เราจะไป3ชั่วโมงเนี้ยเพื่อไม่ให้ผมเนี่ย เสียเวลาอันเปล่าประโยชน์ของผมไปคราวนี้น้องใหม่ครับจะคำนวณให้เราแบบนี้ครับเนี่ยฮะน้องใหม่จะคำนวณให้เลยว่าผมเนี่ยควรจะไปที่ห้างเมย่านะเพราะผมอยากจะช้อปปิ้งก่อนที่นั่นใช้เวลาอยู่ที่นั่นอ่ะ40นาทีเลยแล้วก็เดินทางมาที่ร้านกาแฟ Into the Wood ผมใส่ชื่อผิดนะฮะก็คือจะเป็นร้านกาแฟไปอยู่ที่นั่นอีก40นาทีแล้วเราอ่ะก็ค่อยไปที่ไนท์บาซ่าแต่ถ้าครั้งหน้าผมกดอีกรอบนึงมันก็จะไม่ใช่ที่เดิมนะครับเพราะน้องใหม่อ่ะจะคำนวณที่ไปต่างๆให้ผมอ่ะเรื่อยๆอันเนี้ยหมายความว่าทุกครั้งในการท่องเที่ยวของผมเนี่ยจากที่ผมอยู่หน้ามอแล้วไปหาลูกค้าที่ไนท์บาซ่าเนี่ยจนเนี่ยผมจะไม่เหมือนเดิมเลยผมจะมีทางที่ทางใหม่ตลอดเพราะว่ามีน้องใหม่มาคอยแนะนำซึ่งเราไปก็ได้ไม่ไปก็ได้สามารถเลือกได้หลายเส้นทางนะครับลองคิดดูครับอันนี้คือผมใช้ในแนวที่ผมรู้ทางอยู่แล้วในเชียงใหม่นะครับลองคิดถึงสภาพที่คนมาเที่ยวเชียงใหม่รอบแรกลงจากสนามบินปุ๊บแล้วต้องการไปที่ไหนครับไปที่ดอยสุเทพครับปกติทุกคนไปดอยสุเทพกันหมดอ่านรีวิวแต่ทุกคนที่ไปดอยสุเทพมักจะตรงไปเลยนะครับจากสนามบินไม่รู้นะฮะว่าจริงๆแล้วตรงตีนดอยสุเทพเนี่ยมีสวนสัตว์มีร้านนมไอศกรีมอยู่ที่อร่อยๆมากๆแล้วก็สามารถแวะที่น้ำตกได้ด้วยแอปพลิเคชันตัวนี้จะมาตอบโจทย์ตัวนี้ฮะซึ่งของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่ายังไงก็จะได้เจอน้องใหม่ในอีก3เดือนข้างหน้าเพราะกำลังเป็นช่วงพัฒนาอยู่นะครับขอบคุณครับอันนี้ทำฟรีครับยังไงนะครับยังไม่เห็น business model ว่าทางคุณเจษดาทำมาแล้วใครไปใช้แล้วก็มันทำเงินยังไงหรือคุณให้นักท่องเที่ยวใช้ฟรีอะไรอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยผมมาเริ่มต้นคิดว่าจะเป็นการเหมือนทำสนองนี้ตัวเองนะครับจริงๆแล้วจะให้เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยไปตรงๆก่อนสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราได้เลยแต่ตอนนี้ลักษณะธุรกิจที่ผมกำลังทำเนี่ยเป็นการดึงลูกค้าเข้าหาร้านได้โดยตรงนะครับหมายความว่าเหมือนเขาอ่ะอาจจะไม่ได้ดูรีวิวอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาแนะนำเส้นทางไปเลยเนี่ยหน้าบักซอยอ่ะแต่ก่อนมีที่กินตลอดเลยไม่เคยไปเลยนะไปสิอย่างเงี้ยครับผมกำลังดึงคนเข้าร้านเลยซึ่งถ้าเกิดว่าผมเริ่มทำสำเร็จคนเริ่มมองเห็นผลประโยชน์เนี่ยบางทีเราอาจจะไปโคกับร้านนั้นๆครับแล้วก็คิดเป็นรายหัวไปหัวละ50สตางค์อะไรเงี้ยอย่างสมมุตินะครับก็คือให้คนเนี่ยเข้าไปได้เลยโดยที่สามารถแค่กดสนใจเข้าไปก็เห็นสถานที่โลเคชั่นก็นับแล้วไงครับอย่างเชียงใหม่อะค่ะมันเป็นเมืองที่มีข้อจำกัดเยอะอย่างในแต่ละครั้งที่เราเดินทางไปแต่ละแหล่งมันไม่เท่ากันเนาะถ้าเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ยังไงคะว่าเราจะสามารถเชื่อน้องใหม่ได้อย่างคราวที่แล้วจากสนามบินไปนิมมานใช้เวลา10นาทีแต่ถ้าเกิดครั้งนี้มาเราดูน้องใหม่น้องใหม่บอกเราว่า10นาทีแต่ว่ามันอาจจะมีข้อจำกัดอื่นๆเนี้ยค่ะมันจะเป็นข้อจำกัดของแอปจริงๆครับเพราะว่าขนส่งมวลชนของเชียงใหม่ไม่เหมือนที่อื่นใช่มั้ยฮะแท็กซี่ก็โอเคก็คือนับเป็นรถยนต์แต่ถ้าเกิดนับรถแดงที่เนี่ยนับไม่ได้นะครับแต่อันเนี้ยผมมาทําตั้งต้นเป็นการเดินและการนั่งรถส่วนตัวเท่านั้นครับยังไม่มีเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะมีการดูความต้องพฤติกรรมของผู้ใช้ไหมฮะในแต่ละครั้งบอกว่าครั้งแรกเสิร์ชมาเจออย่างนี้ครั้งที่สองเสิร์ชมาก็จะเจออีกแบบหนึ่งแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเหมาะกับผู้ท่องเที่ยวอ่ะการทำแอปนี้ขึ้นมาครับถ้าเกิดผมพูดตามความจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมฟุกคนใช้เยอะมาก
ผมจะมี data อยู่ในมืออยู่ในจุดหนึ่งครับอย่างเช่นจากสนามบินไปดอยสุเทพผมจะเริ่มมีแล้วแล้วก็จะรู้ว่าคนชอบไปที่ไหนคนเลือกแล้วคนสนใจที่ไหนเราสามารถเอาตรงนี้มาใช้งานได้ครับแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับทักษะการใช้งานจริงๆและการขยายเซิร์ฟเวอร์ในอนาคตก่อนนะครับเพราะเหมือนตัวนี้โปรโตไทป์ทำมาคนจะชอบหรือยังไงเนี่ยผมเหมือนเป็นการทดลองนะครับแล้วอยากทำจริงๆเพราะตรงนี้เป็นปัญหาของผมที่จะแก้ผมด้วยแน่นอนครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าจะเก็บเงินจากใครจากฝั่งร้านหรือว่าจากนักท่องเที่ยวจะไม่เก็บจากทางฝั่งผู้ใช้แน่นอนนะครับจะเก็บจากทางฝั่งร้านแน่นอนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีทราฟฟิกในจำนวนหนึ่งครับเราเริ่มเห็นว่าคนชอบใช้เส้นทางนี้นักท่องเที่ยวจีนมาถึงนิมานเนี่ยแล้วชอบใช้ตรงนี้ไปที่หนึ่งตลอดเลยนะแล้วมันผ่านร้านของคุณเราให้เห็นทราฟฟิกแล้วว่าเดือนที่แล้วเป็นอย่างนี้เดือนก่อนนู้นเป็นอย่างนี้เดือนนี้จริงๆเราน่าจะเรียกคนเข้ามาในร้านได้บ้างนะคนมีคนสนใจบ้างแหละอะไรเงี้ยครับนี่ได้ทดลองบิสเนสโมเดลตัวนี้แล้วหรือยังคะจริงๆบริษัทผมที่ทำนะครับมีการทำเรื่องเกี่ยวกับโลเคชันเซอร์วิสค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเดลิเวอรี่การขี่จักรยานท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนเราทำตรงนี้มาพอสมควรแล้วจนเราเริ่มตีโจทย์ว่าเรามีของอะไรบ้างเราถึงจะมาทำแอปสักอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับโลเคชันเบสเนี่ยเป็นหลักๆที่ผมมักจะทำบ่อยที่สุดนะครับแล้วผมคิดว่ามันเหมาะกับการท่องเที่ยวมากๆเลยก็เลยเอาตรงนี้เป็นจุดแข็งมาทำแอปของเราครับถ้าหมดคำถามแล้วแจ้งได้นะครับวันนี้ของผู้ที่ท่านที่4นะครับเหลืออีก19วินาทีผมถามครับตื่นเต้นไหมครับครั้งแรกของผมเลยครับตื่นเต้นมากๆเลยจริงๆผมจะสั่นไปหมดคือบอกตั้งแต่ข้างๆเวทีเมื่อสักครู่แล้วค่ะพี่จิตบอกนี่ถึงตาผมหรือยังครับคือตื่นเต้นมากถูกต้องนะครับเอาเป็นว่าขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข4ของเราด้วยนะครับคุณเจษฎาขอบคุณมากเลยนะครับทำเวลาได้ดีนะครับพรีเซนต์อยู่ในช่วงเวลาแล้วก็นอกจากนี้การตอบคำถามก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทางเรากำหนดไว้ด้วยถูกต้องแล้วนะคะ